สวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันในเล่าข่าวเช้าวันใหม่นะคะเจอกันเช้านี้วันศุกร์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2559อยู่กับดิฉันหนึ่งฤทัยสลายเพชรค่ะดิฉันกันกนิษฐ์สนิทนิดค่ะค่ะและต้อนรับอาจารย์สุชาจุลเพชรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะเจอกันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมเราเป็นประจำอยู่ทางหน้าจอก็ทราบกันแน่นอนว่าสามารถส่ง SMS มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ผ่านช่องทาง4689012ค่ะค่ะส่วนใครอยากสอบถามสั่งซื้อสินค้าจากเครือจาเป่านะคะทุกชนิดเลยค่ะหมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะ0865779500เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ของสมนาคุณหลายรายการสั่งซื้อตั้งแต่ 2,000 บาทเป็นต้นไปนะคะรับของแถมจากช่อง1ทีวีค่ะ0865779500ค่ะค่ะมาเริ่มต้นพาดหัวข่าวหน้าหนังสือพิมพ์กันก่อนเลยนะคะไปดูกันที่มติชนค่ะด้านบนสุดของมติชนวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเทมคว้าเงินเทนนิสซิลทองแดงเทควันโดศึกโอลิมปิกลุ้นโปรเมแหวนชิงทองทีมยกเหล็กรับอัดฉีดอื้อมีรูปภาพอยู่ด้วยนะคะเป็นภาพเทมเทวินหานปราบนักเทควันโดคว้าเหรียญเงินรุ่น58กิโลกรัมชายและเป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมส์ขณะที่น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจคว้าเหรียญทองแดงรุ่น49กิโลกรัมหญิงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่คนไทยยินดีกันนะคะขยับมาค่ะอีกพาดหัวข่าวหลักของมติชนนะคะจับ17แดงอ้างยี่ศาลทหารอนุมัติฝ่ายมั่นคงซัดเอี่ยว7จังหวัดแต่บิ๊กแปะยันไม่โยงบึ้มตำรวจแกะรอยวงจรปิดยิบได้รูปและเส้นทางหนีลงใต้ค่ะมีภาพประกอบอยู่ด้วยนะคะตำรวจตรวจกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บันทึกภาพชาย3คนคาดว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุวางระเบิดพื้นที่อำเภอหัวหินขณะเดินในตลาดฉัตรชัยเขตเทศบาลเมืองหัวหินเมื่อวานนี้ค่ะลงมาด้านล่างสุดเลยนะคะป้อมปัดนั่งนายกคนนอกลั่นช่วยชาติมา50ปีแล้วกกต.โต้เลือกตั้ง10ธันวาคม60ถกแก้วรัฐธรรมนูญปมคำถามพ่วงชี้สว.ชงชื่อนายกจบที่ศาลค่ะส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็เป็นการเซลฟี่ค่ะพนักงานสายการบินและประชาชนขอเซลฟี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและหัวหน้าคสช.ระหว่างเป็นประธานเปิดตัวสินค้าโอท็อปเพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการค่ะมาดูฝั่งซ้ายมือกันบ้างนะคะมาตรา44ตั้งจุฬานั่งผอ.การบินคลังบี้3กรมเก็บภาษีเพิ่มรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาการบินบิ๊กตู่ใช้มาตรา44สั่งจุฬาพ้นราชการตั้งเป็นผอ.การบินแทนคนเก่าที่ขายก๊อกเปิดโอท็อปประชารัฐขายบนเครื่องบินสมคิดชี้ไม่เหยียบเท้ากันเศรษฐกิจพุ่งทะยานค่ะส่วนกรอบเล็กๆล่างสุดเลยนะคะโชเฟอร์ปอ68รับกรึบประจำซดเบียร์เหล้าขาววันละ6รอบขับ6รอบกรึบ40ดีกรีทั้ง6รอบมีภาพอยู่ด้วยนะคะเมาแล้วขับค่ะตำรวจสอบปากคำนายแสวงพาลีโชเฟอร์รถโดยสารปรับอากาศปอ68วิ่งระหว่างบางลำพูสมุทรสาครเสียหลักชนแบรีเออร์พลิกคว่ำเป็นเหตุให้ผู้โดยสารบาดเจ็บ3รายสารภาพว่าดื่มสุราขณะขับรถที่สน.ท่าพระค่ะสุดท้ายแล้วนะคะขยับไปด้านบนค่ะฝั่งขวามือค่ะ TIJ ชูโมเดลลิ่งใหม่แก้ปัญหายาเสพติดบิ๊กต๊อกขันน็อตผู้ว่าTIJ ยกโปรตุเกสโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดแนะลดโทษอาญาผู้เสพไม่จับเข้าคุกให้กักบริเวณและบำบัดแทนค่ะนี่เป็นทั้งหมดจากมติชนค่ะมาดูกันที่หน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันต่อนะคะข่าวสดในวันนี้ค่ะเริ่มต้นแรกค่ะสำหรับนักกีฬาของทีมชาติไทยนะคะพื้นหนังสือสีน้ำเงินรวมถึงมีภาพประกอบด้วยอัดฉีด20ล้านบาทฮีโร่เทมเทนนิส2จอมเตะเทควันโด
คว้าทั้งเงินทองแดงโปรเมฟรอมดีมีลุ้นคืนนี้เชียร์อาแมนดาเตรียมรับอัดฉีดอย่างน้อย20ล้านบาท2เทควันโดไทยหลังแตะคว้าเหรียญโอลิมปิกน้องเทนนิสได้ทองแดงรุ่น49กิโลกรัมหญิงสำหรับภาพที่เห็นนี้นะคะซ้ายมือค่ะก็คือน้องเทมเทวินหานปราบคว้าเหรียญเงินเทควันโดชายรุ่น58กิโลกรัมส่วนน้องเทนนิสภาพขวามือนะคะได้เหรียญทองแดงเทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกรัมในศึกโอลิมปิกริโอเกม2016ที่ประเทศบราซิลค่ะถัดลงมาอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะสำหรับซ้ายมือค่ะความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจนะคะซ้อมภรรยาจนเสียชีวิตได้มีการเพิ่มข้อหาฆ่าพันตำรวจโทตึ๊บเมียนอนโคม่า21วันก่อนสิ้นใจสลดด้านประวีณาพาแม่เฒ่าวัย78ปีซึ่งเป็นแม่รับศพบุตรสาวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครหลังเสียชีวิตจากการถูกสามีซึ่งเป็นตำรวจนั้นซ้อมค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะความคืบหน้าสำหรับเหตุระเบิดพื้นหนังสือสีดำงัดเข้าหาซ่องโจรจับ17คนผบตรชี้ไม่ยงบึ้มล่า3หนุ่มระเบิดหัวหินตำรวจยังคุมตัวศักกรินทร์มีอีก2เผาโลตัสนครศรีธรรมราชอาหมะเพ่นนอกแล้วมุกไข่ผงทักษิณคือใต้ศาลทหารออกหมายจับ17 คนโดน2ข้อหาฐานมั่วสุมใกล้กันก็มีภาพประกอบนะคะสำหรับกล้องวงจรปิดได้มีการจับภาพ3ชายต้องสงสัยสวมหมวกเดินไปทั่วเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่สงสัยอาจจะเป็นผู้ร่วมก่อเหตุวางระเบิดป่วนหัวหินเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาถัดมานะคะซ้ายมือค่ะเป็นภาพประกอบด้วยสำหรับกรณีของพริตตี้สาวค่ะได้มีการออกมาโพสแฉแฟนดาราหนุ่มทุบตีลูกวัย3เดือนนัดเปิดใจทุกเรื่องด้านต้นสังกัดละครดังสอบแล้วพริตตี้สาวนัดเปิดใจวันนี้สำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพใน Facebook ของสาวพริตตี้ที่นำมาโพสแฉแฟนหนุ่มซึ่งเป็นดาราละครซีรีส์แนววัยรุ่นโดยอ้างว่าเคยก่อเหตุทำร้ายทุบตีลูกวัย3เดือนบาดเจ็บเขียวช้ำไปทั้งตัวขณะที่ผู้จัดละครต้นสังกัดได้มีการสั่งให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะถัดลงมาอีกด้านล่างนะคะพื้นหนังสือสีน้ำเงินค่ะความคืบหน้าสถานการณ์ด้านการเมืองสนช.แบไต สว.ชงชื่อนายกวิษณุเตือนสมชัยตีปิ๊บหวั่นเลือกตั้งบิ๊กตู่เปรียบตัวเองกำลังสร้างหนังเรื่องปฏิรูปหวังแฮปปี้เอนดิ้งไม่สะเทือนขวัญย้ำอย่าเพิ่งสงสัยว่าใครจะเป็นนายกคนนอกใกล้กันนะคะก็เป็นภาพของอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเป็นสภาพรถเทรลเลอร์ที่นายวันชัยบุญเป่งขับมาแล้วก็แตะเบรกขณะเข้าโค้งนะคะทำให้ท้ายรถนั้นสะบัดแหกโค้งพลิกตะแคงชนเสาไฟฟ้าแล้วก็ราวกั้นบนสะพานต่างระดับพระประโทนบ้านแพ้วอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะขวามือล่างสุดนะคะความคืบหน้าคดีกรณีที่พี่ชายยิงน้องสาวค่ะจนมุมจับแล้วผอ.ยิงน้องสาวตำรวจจับแล้วผอ.โรงเรียนดังย่านอ่อนนุชก่อเหตุยิงน้องสาวตัวเองซึ่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนเดียวกันในข้อหาพยายามฆ่าพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรได้มีการแถลงจับนายพิสิทธิ์พลไกลพิพัฒน์ครูใหญ่ก่อเหตุยิงนางปิยรัตน์สุรพงษ์ประภาผู้จัดการโรงเรียนซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆบาดเจ็บสาหัสแล้วขับรถหนีไปปรากฏว่าไม่รอดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวมาได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นพาดหัวข่าวที่น่าสนใจของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะถามมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะกรอบสีดำไทยรัฐวันนี้ค่ะหมายจับ17นปป.เอี่ยวบึ่ม7จังหวัดภาคใต้ทรงขังคุกมทบ11รีดขยายผลแฉวางแผนจ้างโจรใต้ป่วนคดีหัวหินล่า3หนุ่มต่างด้าวค่ะมีภาพนะคะเป็นภาพจากกล้อง CCTV เ
เห็นโฉมหน้าของผู้ต้องสงสัยวางระเบิดที่หัวหิน3คนอย่างชัดเจนเป็นชายรูปร่างผอมสูงสวมหมวกแก๊ปอำพรางใบหน้าสะพายกระเป๋าและถือถุงพลาสติกสีขาวที่คาดว่าใช้ซุกซ่อนระเบิดโดยก่อนลงมือพบทั้ง3คนเดินสังเกตการทั่วตัวเมืองหัวหินซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลออกหมายจับค่ะเรื่องกีฬากันบ้างนะคะวันนี้อยู่ในทุกพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์เลยค่ะโปรเมมาแรงนำเดียว6อันดับพาเทควันโดได้ทั้งชายและหญิงอีก2เหรียญค่ะมีภาพเทมเทวินหารปราบด้านซ้ายและเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจด้านขวา2นักกีฬาเทควันโดที่คว้าเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันในรุ่น58กิโลกรัมชายและรุ่น49กิโลกรัมหญิงตามลำดับในริโอเกมที่บราซิลค่ะฝั่งขวามือนะคะด้านบนสุดค่ะลงโทษคุก20ปี2โจไล่ยิงลูกตำรวจชนรถเมย์ดับคู่ศาลสั่งจำคุก2โจคนละ20ปีเขม่นลูกตำรวจบางเขนในร้านหมูกระทะขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงขณะเหยื่อขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านค่ะมาดูกรอบสีเขียวตรงกลางไทยรัฐเลยนะคะสว.ส่อโลภทั้งโหวตทั้งเสนอเรื่องชื่อนายกอย่าไปกลัวผีคนนอกสนช.ยืดเวลาศึกษาร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกส่งซิกลุยแหลกเพิ่มอำนาจหน้าที่สว.เสนอชื่อนายกสมคิดเลิศไพฑูรย์ชี้โหวตได้ก็ควรเสนอชื่อได้ด้วยค่ะใกล้ๆกันเป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายิ้มแย้มเชิดหุ่นกระบอกระหว่างเดินดูสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในโอกาสเดินทางเป็นประธานพิธีเปิดตัวสินค้าโอท็อปไทยจากท้องถิ่นบินสู่ท้องฟ้าค่ะขยับลงมาด้านล่างนะคะใช้เงินคนอื่นซื้อของตัวเองเก๋เท้าแชร์คุยขโมงนักกฎหมายเตือนลูกโซ่เก๋เลเดอเรอร์นัดเข้าชี้แจงกลต. 23 สิงหาคมนี้พร้อมเปิดแถลงข่าวหลังชี้แจงเสร็จมั่นใจไม่ได้ทำผิดกฎหมายระบุเหตุระดมเงินทุนค่ะล่างสุดฝั่งขวานะคะพันตำรวจโทตืบเมียเหยื่อตายแล้วโดนเพิ่มข้อหาหนักขึ้นพักราชการหรือให้ออกเมียตำรวจเสียชีวิตแล้วหลังถูกผัวยศพันตำรวจโทซ้อมจนซี่โครงหักเลือดข้างในสมองบอบช้ำภายในต้องนำตัวเข้าห้อง ICU นานหลายวันค่ะถัดมานะคะมาดูอุบัติเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้านะคะ โกดังวอดค่ะเปลวเพลิงโหมลุกไหม้โกดังเก็บผ้าเลขที่412หมู่2ตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงปรากฏว่าโกดังและผ้าถูกเผาวอดค่าเสียหายประมาณ50ล้านบาทค่ะสุดท้ายนะคะตัวอักษรสีส้มค่ะจับสาวแสบแจ้งเท็จทำคนอื่นเดือดร้อนสาวแสบสร้างเรื่องว่าถูกแอลโอรสกับแฟนรุมทำร้ายร่างกายพยายามรุมโทรมและปล้นทรัพย์แจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจค่ะนี่เป็นทั้งหมดจากไทยรัฐค่ะมาปิดท้ายกันที่เดลีนิวส์นะคะข่าวแรกของเดลีนิวส์ในวันนี้ค่ะด้านบนขวามือสุดเจ้าเทมเทวินหันปราบเจ้าหนูวัย18ปีของไทยกระโดดเตะเจ้าชายนักกีฬาจากประเทศจีนในการแข่งขันเทควันโดรุ่น58กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศกีฬาโอลิมปิกเกมที่นครริโอเดจาเรโนประเทศบราซิลผลเทวินพ่ายไป4ต่อ6คว้าเหรียญเงินค่ะถัดลงมาใกล้กันนะคะพื้นหนังสือสีดำอนุมัติจับ17แนวร่วมหัวรุนแรงโยงวินาศกรรม7จังหวัดใต้ทหารมัดข้อหาอ้างยี่ฝืนคำสั่งคสช.ผบ.ตร.แจงยังสาวไม่ถึงคดีบึ้มศาลทหารอนุมัติจับ17แนวร่วมนปป.กลุ่มแดงฮาร์ดคอร์โยงก่อวินาศกรรม7จังหวัดใต้โดน2ข้อหาหนัก ขนาดเดียวกันนะคะด้านล่างซ้ายมือค่ะถัดลงมาอีกทางด้านของพันเอกบุรินทร์ทองประไพค่ะก็ได้มีการเข้าพบ
คสช.นะคะแล้วก็ตำรวจกองปราบเพื่อให้ปากคำแล้วก็มอบหลักฐานหลังทหารจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิด7จังหวัดภาคใต้17รายค่ะถัดมาขวามือนะคะกรอบเล็กๆสีชมพูค่ะบิ๊กตู่งัดกฎหมายไล่ผีลงหลุมบิ๊กต๊อกเดินแผนปราบยาบ้ากำจัดวงจรอุบาทขายราคาถูกผู้บำบัดชงสท.รับไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแนวทางสามเหลี่ยมทองคำโมเดลผลิตยาบ้าเม็ดละ50สตางค์ขายให้กับผู้บำบัดตัดวงจรการค้าชงสาธารณสุขแฉปปส.ให้ข้อมูลไทยไม่เคยมุ่งไปที่แหล่งผลิตปราบเฉพาะในประเทศพม่าค่ะใกล้กันนะคะสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของตำบลบ้างคลองสวนค่ะในเรื่องของเหตุไฟไหม้ได้มีการฉีดน้ำดับเพลิงที่ลุกไหม้โกดังเก็บผ้าสำลีเลขที่1412นะคะตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยมูลค่าเสียหายกว่า60ล้านบาทค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะซ้ายมือสุดค่ะสำหรับกรณีการเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในภาพนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตำรวจโทประดิษฐ์ไทยากรรองสารวัตรจราจรเมืองนนทบุรีได้เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกหญิงรัชนกบุญนำร้อยเวรสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อดำเนินคดีกับนางพัชจิราเงินกรุงภาพเล็กค่ะในข้อหาก็คือ1ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่2ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และ3ทำร้ายร่างกายพร้อมกับโชว์บาดแผลที่ใบหน้ามีรอยเล็บแล้วก็ซึ่งถูกทำร้ายภายในป้อมตำรวจศรีพรสวรรค์ค่ะมาปิดท้ายกันที่คดีหมอเปรมนะคะความคืบหน้าขวามือสุดค่ะห้ามสท.บ้านไผ่ใส่ดำมหาไทยยันไม่มีข้อมูลหมอเปรมรับบุตรร่อนหนังสือห้ามแต่งดำประท้วงประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ค่ะนี่เป็นหน้าหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณหนังสือพิมพ์ทุกฉบับด้วยนะคะวันนี้เรื่องราวหน้าหนังสือพิมพ์อาจารย์มองยังไงบ้างคะวันนี้ก็วันสุดท้ายของสัปดาห์ค่ะเรื่องข่าวมันก็เข้มข้นมาเรื่อยๆพอมาปลายสัปดาห์เนี่ยมันจะไปสองอาทิตย์ก็มีข่าวต่อเนื่องส่วนใหญ่ข่าวหลักก็คือยังเป็นข่าวการเมืองกันแหละข่าวการเมืองก็ข่าวตอนนี้ออกหมายจับ17มันจับไปแล้วนะครับนั่นแหละค่ะ17แนวร่วมปปป.อะไรนปปป.นปปค่ะนปป.องค์กรใหม่เป็นองค์กรแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรืออะไรทำนองนั้นค่ะออกหมายจับในข้อหาซ่องโจรอั้งยี่ส่วนจะเกี่ยวพันกับภาคใต้หรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยกับระเบิด7จังหวัดแต่นี่มันก็จับมาเพราะสาเหตุนั้นนะเริ่มต้นส่วนเรื่องที่2ก็ยังเป็นการเมืองอยู่เพราะเรื่องการกฎหมายประกอบในเรื่องพูดถึงการทำรัฐธรรมนูญตามที่มีการลงประชามติคำถามพ่วงให้สว.โหวตนายกก็พยายามก็ทำมันเป็นเรื่องเป็นราวในกฎหมายรัฐธรรมนูญนอกนั้นก็เป็นข่าวอื่นๆนะมันข่าวบางทีมันข่าวเรื้อรังยืดเยื้อข่าวหมอเปรมนะก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกไม่รู้ว่าแจกันไปแจกันมาอย่างนั้นพยายามไม่มีข่าวก็พยายามไม่ต่อเนื่องอุบัติเหตุก็เรื่องไม่ร้ายแรงอะไรมันก็เกิดขึ้นทุกวันอุบัติเหตุช่วงนี้มีเรื่องอะไรอย่างคุณหนึ่งฤทัยเนี่ยกีฬาค่ะอาจารย์กับข่าวนั้นประจำครับเรื่องกีฬาโอลิมปิกก็ได้มาอีก2เหรียญเทควันโดเหรียญทองเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงอะไรเนี่ยอันนี้คนก็สนใจมนุษย์โลกมันก็สนใจอยู่ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ความพยายามของพลเอกประยุทธ์เอาโอท็อปไปขายบนเครื่องบินก็มันก็ทำได้ขนาดนั้นก็ไม่มีอะไรมากก็ไปขายบนเครื่องบินก็เพิ่มอีกตลาดเล็กๆค่ะเรามาดูความคืบหน้าเรื่องของการจับกุม
คนร้ายนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นคำให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเมื่อวานนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผบ.ตร.ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่ายังไม่ได้รับรายงานกรณีมีข่าวรายงานการคุมตัวผู้เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิด17คนจะเป็นการควบคุมโดยทหารหรือไม่ตนไม่ทราบแล้วก็ยังไม่มีการประสานงานมาแต่อย่างใดในส่วนของตำรวจยังไม่มีการออกหมายจับส่วนการควบคุมตัวผู้ใดไว้ในพื้นที่ทหารหรือไม่ต้องไปสอบถามพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผบ.ตร.ที่ได้ลงไปติดตามคดีในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงการดำเนินการกรณีนายศักรินทร์คฤหัสถ์ชาวอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ยังไม่ได้รับรายงานเช่นกันสำหรับการแพร่ภาพผู้ต้องสงสัย3รายเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดในพื้นที่อำเภอหัวหินนั้นท่านผบ.ตร.บอกนะคะว่าเห็นภาพดังกล่าวตั้งแต่วันที่ลงพื้นที่หัวหินเมื่อวันที่15สิงหาคมแล้วเบื้องต้นพบผู้ต้องสงสัยตามภาพจากหลักฐานที่มีสามารถขออนุมัติหมายจับได้ตั้งแต่3วันที่ผ่านมาแต่ก็ให้เก็บข้อมูลให้ได้มากกว่านี้เพื่อความรอบคอบและหาความเชื่อมโยงเมื่อถามนะคะว่ากำชับการขออนุมัติหมายจับให้รอบคอบขึ้นเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยนายศักรินทร์หรือไม่ผบ.ตร.บอกนะคะว่ากรณีนี้ไม่เรียกว่าความผิดพลาดพยานหลักฐานชัดเจนเมื่อแถลงต่อศาลศาลอนุมัติหมายจับขออย่าไปบิดเบือนว่าเป็นการจับแพ้มันไม่ใช่แบบนั้นอย่างไรก็ตามยังคงให้น้ำหนักมูลเหตุการก่อเหตุครั้งนี้ไปที่เรื่องการลงเสียงประชามติแต่ย้ำนะคะว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวพูดจากประสบการณ์การทำงานและการทำคดีของตนไม่ใช่จะไม่ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประเด็นอื่นก็ไม่ได้ตัดทิ้งรวมไปถึงการประกอบระเบิดที่ตนชี้ตั้งแต่แรกว่าเหมือนกับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นจริงไปตามนั้นเมื่อถามนะคะว่าทหารระบุมูลเหตุไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าเชื่อว่าจากรูปที่เห็นดูจากแผนประทุษกรรมดูออกมาคล้ายๆกันที่ผ่านมาทำคดีความมั่นคงมาด้วยกันมีการข่าวข้อมูลเหมือนๆกันจึงมองทุกอย่างคล้ายๆกันค่ะอันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะครับคือเราจะเห็นว่าระบบราชการเป็นระบบพรรคพวก เป็นระบบที่เป็นกลุ่มเป็นพรรคพวกถ้าพูดแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นคือปกป้องทุกอย่างอ่ะพลาดไปแล้วก็ไม่ยอมรับว่าพลาดหน่วยงานราชการด้วยการรันพลาดก็พยายามที่จะปกป้องกันคือร่วมมือกันอ่ะร่วมมือกันรักษาผลประโยชน์แห่งวงราชการวงราชการนี้ไม่ได้หมายถึงประชาชนและประเทศชาตินะครับอันนั้นเป็นเพียงข้ออ้างว่าทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนนั้นข้ออ้างนั่งฟังดูเลยครับตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาตั้งแต่ตั้งรัฐสยามมาพวกชนชั้นปกครองก็พูดเรื่องอะไรมีแต่เรื่องประโยชน์ของตัวเองนั่นแหละครับการเมืองนั้นเป็นการเมืองเก่าตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ระบบราชการระบบอำมาตย์พูดแต่เรื่องผลประโยชน์ตัวเองพอประชาชนที่ต่อยเต้าขึ้นไปเป็นพวกอำมาตย์เป็นข้าราชการก็พูดถึงประโยชน์ตัวเองนักการเมืองที่เข้ามาสู่ระบบการเมืองไม่ว่าแต่งตั้งหรือเลือกตั้งก็พูดถึงประโยชน์ตัวเองก็อ้างประชาชนนิดหน่อยอ้างประเทศชาตินิดหน่อยทั้งที่ประชาชนที่อ้างก็ไม่ได้มีตัวตนประเทศชาติที่อ้างก็ไม่มีความหมายที่แน่นอนว่าคืออะไรนั่นเป็นการเมืองเก่าซึ่งมีอิทธิพลมาจนถึงวันนี้ถ้าเราเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนไทยฟังข่าวต่างๆและเรื่องราวต่างๆนะเราแค่คนฟังบางครั้งก็พูดถึงเราบ้างเล็กน้อยในฐานะผู้ที่อยู่ในร่วมประเทศกันแต่หลักใหญ่ใจความที่สุดเขาพูดถึงผลประโยชน์ของเขาตอนนี้ที่ทหารกับตำรวจเนี่ยยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าใครก่อเหตุเผาและก่อเหตุระเบิด3 7จังหวัดนั้น
หาไม่ได้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งวงราชการด้วยกันถ้าตำรวจพูดตามหลักฐานก็ไปกระทบทหารทหารพูดตามหลักฐานก็เพราะกระทบตำรวจบอกว่าจับคนแล้วไม่ใช่จับแพะก็ถูกแล้วมันคนไม่ใช่แพะแต่เขาทำความผิดหรือไม่นั่นก็บอกต้องใช้เวลาจับไปแล้วอ่ะเหมือนอ้อยข้าวบาดช้างเหนียวติดมือลิงครับก็ได้ละข้อหาล่ะไม่มีอะไรก็ข้อหาฝ่าฝืนคสช.ขอจับติดมือไปไม่ปล่อยมาเฉยๆไม่มีพอใส่ข้อหามาอ้างยี่ซ่องโจรก็เยอะแยะไปทำได้ทั้งนั้นแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าพวกนี้เกี่ยวข้องไอ้โจรก็ไปยิ้มหัวร่อกันอยู่โจรมันก็แต่งตัวคล้ายๆกันเหมือนหมดทั้งสามคนนั่นคือโจรแล้วคุณรู้ได้ไงคุณเป็นโจรบอกไม่ใช่เพราะว่านายกบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ไปถามนักข่าวถามผู้รู้แต่แรงนักข่าวรู้นักข่าวมันช้าอย่างนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับแต่ว่าพฤติกรรมต่างๆที่ออกมาทั้งหลักฐานและทั้งอะไรเนี่ยพอคาดหมายได้ว่าเป็นโจรแบ่งแยกดินแดนแต่ก็ยังดื้ออยู่งั้นแหละยังไปไอแนวร่วมอะไรก็ตั้งกันเยอะแยะไปแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแนวร่วมโน้นแนวร่วมนี้แล้วทำอะไรได้เขาก็เคลื่อนไหวไปตามสิทธิที่เขาจะพึงมีพึงเคลื่อนไหวอย่าไปรวมมันหมดว่าพวกนี้คือศัตรูรัฐบาลดีครับถ้าเขาพูดตรงกันข้ามรัฐบาลและเป็นศัตรูหมดก็คนก็เป็นศัตรูรัฐบาลหมดค่ะเดี๋ยวพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตาม17รายชื่อที่โดนออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้วนะคะในนามกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยนะคะจะมีใครบ้างเดี๋ยวกลับมารับชมค่ะรายการนะคะยังคงส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านทาง4689012ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกรณีที่ศาลทหารได้มีการออกหมายจับนะคะ17คนที่เป็นแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือว่านปป.อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดค่ะโดยที่ทางด้านของกองบังคับการปราบปรามพันเอกบุรินทร์ทองประภัยเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาฝ่ายกฎหมายคสช.ได้มีการเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำและมอบหลักฐานเพิ่มเติมหลังเมื่อคืนวันที่17สิงหาคมพลตรีวิจารณ์จนจดแดงนะคะหัวหน้าส่วนปฏิบัติการคณะทำงานด้านกฎหมายคสช.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดหลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงพบหลักฐานความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ต้องสงสัย17รายโดยขณะนี้ถูกฝ่ายทหารควบคุมตัวไว้แล้วที่มทบ11โดยมี6คนค่ะเป็นแกนนำทำหน้าที่ประสานงานติดต่อความเคลื่อนไหวซึ่งศาลทหารออกหมายจับแล้วทั้งหมดในความผิดตามคำสั่งคสช.ที่3ทับ2558ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209ในความผิดกระทำการเข้าขายอ้างยี่โดยในวันที่19สิงหาคมทหารจะควบคุมตัวทั้งหมดเข้าแจ้งข้อกล่าวหาที่กองปราบปรามรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าทหารแบ่งกลุ่มก่อเหตุระเบิดออกเป็น3กลุ่มหลักคือผู้บงการหรือหัวหน้าขบวนการที่ว่าจ้างทำระเบิดกลุ่มผู้ประสานงานติดต่อและเคลื่อนไหวรวมถึงกลุ่มประกอบระเบิดและวางระเบิดโดยทั้งหมดเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มผู้ว่าจ้างซึ่งแนวทางสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มนักการเมืองอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนกลุ่มผู้ประกอบระเบิดและวางระเบิดซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จากแนวการสืบสวนยังพบอีกนะคะว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้ง17คนเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาโดยใช้บ้านพักแห่งหนึ่งย่านบางกรวยเป็นที่ประชุมวางแผนและระดมมวลชนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองกระจายตัวแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบเป็น11เขตทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้ตอนล่างแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเคยเคลื่อนไหวอยู่ในขบวนการ BRN ที่แตกแถวมารับงานจ้างก่อเหตุส่วนนายอาหมัดชาวอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นมือประกอบระเบิดและถูกออกหมายจับคดีระเบิดในอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนั้นจากการสืบสวนพบว่าหลังก่อเหตุได้หลบหนีข้ามไปกบดานอย่างประเทศเพื่อนบ้านแล้วขณะที่เหตุระเบิดในหัวหิน
ก็พบเบาะแส3ผู้ต้องหาสงสัยที่วงจรปิดจับภาพไว้ได้นั้นพบทั้ง3คนนะคะเดินทางด้วยรถทัวร์จากจังหวัดชายแดนใต้หลังหวังระเบิดเสร็จแล้วได้เดินทางออกจากพื้นที่ทันทีและก็จุดระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้สารทหารยังได้มีการบอกนะคะว่าจากการอนุมัติหมายจับ17ผู้ต้องหาโดยผู้ต้องหาอยู่ในการควบคุมตัวทั้งหมด15คนและอีก2คนได้ปล่อยตัวกลับบ้านไปแล้วประกอบด้วย1ดาบตำรวจนะคะสิริรัตน์มโนรัตน์อายุ71ปีชาวจังหวัดพัทลุง2นายวีรชัดจันสะอาดอายุ62ปีชาวจังหวัดนนทบุรี3นายประภาสโรจนพิทักษ์อายุ67ปีชาวจังหวัดตรัง4ค่ะนายปราโมทสังหารอายุ63ปีชาวจังหวัดสตูล5นายสรศักดิ์ดิษฐ์ปรีชาอายุ49ปีชาวกรุงเทพมหานคร6ค่ะนางสาวมีนาแสงสีอายุ39ปีชาวกรุงเทพมหานคร7นายสิริธาโรจจินดาอายุ56ปีชาวจังหวัดหนองคาย8ร้อยตำรวจตรีหญิงวิไลวรรณคูณสวัสดิ์อายุ54ปีชาวจังหวัดหนองคาย9นายชินวรทิพนวลอายุ71ปีชาวจังหวัดเชียงราย10นายณรงค์พดุงศักดิ์อายุ60ปีชาวจังหวัดอ่างทอง11ร้อยตำรวจโทสมัยคูณสวัสดิ์อายุ57ปีชาวจังหวัดหนองคาย12นายสอนระวัตกุรจินดาอายุ60ปีชาวจังหวัดมหาสารคาม13นายเหนือไพรเซนกลางอายุ41ปีชาวจังหวัดสกลนคร14นายวิเชียนเจียมสวัสดิ์อายุ59ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช15นายบุญพบเวียงสมุทรอายุ61ปีชาวจังหวัดเชียงราย16นางสาวรุจิยาสาวสมภพอายุ52ปีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและ17นะคะนายวิโรจน์ยอดเจริญอายุ67ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งในส่วนของนายสรศักดิ์ที่มีอาชีพซื้อขายของเก่าถูกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาก็คือฐานมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่ได้รับอนุญาตไว้ในการครอบครองหลังเจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักย่านทับช้างกรุงเทพมหานครพบปืนอากาศ1กระบอกแมกกาซีน2อันและกระสุน31นัดถูกซ่อนไว้ในท่อน้ำ PVC สีฟ้าในบ้านทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง17คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในมทบ11ยอมรับค่ะว่าเป็นสมาชิกพรรคปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นกลุ่มใหม่โดยมีแนวคิดต่อสู้ทางการเมืองแต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ค่ะเป็นความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการออกหมายจับ17คนด้วยกันค่ะอาจารย์แล้วก็มีเรื่องอะไรอีกค่ะเรื่องแนวเดียววันนี้มีอะไรไม่มีแล้วผบ.ตร.ก็ออกมาพูดแล้วเรื่อง17คนนี้นะคะว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับการวางระเบิด7จังหวัดภาคใต้แต่ว่าเป็นแนวคิดต่อต้านการเมืองอาจารย์คะครับแนวคิดไม่เห็นด้วยแนวคิดไม่เห็นด้วยกับการเมืองไทยที่เป็นอยู่เขาก็เข้าใจว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วเขาก็หาวิธีการเขาตั้งพรรคขึ้นมาพรรคอะไรพรรคแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยแล้วก็ตั้งได้แต่ว่ารัฐบาลก็มีข้อหาเริ่มต้นก็บอกว่าข้อหาไปมีส่วนร่วมในการก่อวินาศกรรมถ้ามีส่วนร่วมในการก่อวินาศกรรมก็ตั้งข้อหาความมั่นคงเลยครับมาคนมายาเรื่องความมั่นคงแต่พูดถึงน่ากลัวพอไปก็ไม่มีความผิดที่จะเอาความผิดนั้นได้ก็ไปตั้งช่องโจรกับอะไรอ้างยี่มันคือเหมือนกับว่าแค่หน้าจับผิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ได้ข้อหานิดๆหน่อยๆก็ว่าไม่เสียหน้าว่าพลาดแล้วอันนี้พอพลาดแล้วก็ใช้วิธีการอย่างนี้คนไทยเขาก็ลืมไปค่ะอาจารย์มองว่าแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทหารเนี่ยเป็นไปในแนวทางเดียวกันไหมคะตอนนี้คือมันถ้าตำรวจใช้วิธีการของตำรวจเนี่ยก็ไม่เกรงใจทหารอยู่พูดตรงๆว่าไม่กลัวทหารจะเสียหน้าบางเรื่องบางราวก็คือทหารมันไม่ใช่ตำรวจ
การปราบปรามมันการจับกุมการอะไรมันหน้าตำรวจมันมืออาชีพและวิธีการสอบสวนสืบสวนของตำรวจดีกว่าถ้าทหารใช้ข่าวของทหารจับก็เหมือนกับเวียงแหสมัยปราบคอมมิวนิสต์คนดีๆถูกจับคนบริสุทธิ์ถูกจับไปเยอะแยะถูกฆ่าเห็นฆ่าคือทหารน่ะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เพราะนั้นถ้าเกรงใจทหารก็การจับกันก็เป็นไปอย่างนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวขอให้ประชาชนทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปสนใจค่ะประมาณ15นาฬิกาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสมุทรปราการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเปิดตัวขายสินค้าโอท็อปบนเครื่องบินสายการบินไทยโดยบอกนะคะว่าวันนี้ตนมาแสดงความยินดีกับการทำงานเรื่องการนำสินค้าโอท็อปประชารัฐไปขายบนเครื่องบินเป็นความคิดที่คิดร่วมกันมาในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยต้องสร้างด้วยคนไทยกันเองถ้าทำให้คนไทยทั้งหมดมีความรักสามัคคีได้นั่นคือการสร้างความมั่นใจที่ดีที่สุดให้คนทั้งประเทศรวมไปถึงคนต่างประเทศด้วยท่านนายกบอกนะคะว่าสำหรับใครที่ไม่ร่วมมือก็ปล่อยเข้าไปเราอย่าเอามาเป็นอารมณ์อย่าไปลากเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะเคลื่อนไหวอะไรก็เรื่องของเขากฎหมายคอยดูแลอยู่แล้วอย่ามีใครคิดว่าบ้านเมืองตอนนี้เป็นสุขแล้วไปได้แล้วตนต้องอยู่ตามรถแมพไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำว่ารถแมพของตนอยู่ที่ท่านแล้วไม่ได้อยู่ที่ตนสงสัยไหมว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกไอ้ผีตนนั้นยังมาไม่ถึงอย่าไปกลัวผีตรงโน้นวันนี้มาช่วยตนทำให้ผีมันไม่ผุดจากหลุมขึ้นมาน่าจะดีกว่าคือไม่ให้คนไม่ดีมาทำให้บ้านเมืองเราเสียหายได้อีกเท่านั้นเองคำว่าดีไม่ดีเราตัดสินกันด้วยกระบวนการยุติธรรมถ้าตนใช้อำนาจของตนเรื่องมันจบไปนานแล้วไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันจนถึงตอนนี้แต่ตนให้โอกาสเสมอมาแต่คนบางคนไม่เคยคิดจะแก้ไขคนบางคนไม่เคยคิดจะปรับปรุงวันนี้ใครบอกว่าคนไม่คบตนแต่เขามากันหมดทุกประเทศเขามาเพราะเห็นศักยภาพของประเทศไทยเรามากันทุกอาทิตย์ต่างชาติบอกกับตนว่ารัฐบาลตนรักษาสัญญาและข้อตกลงรวมถึงพยายามเดินตามข้อตกลงมากกว่ารัฐบาลที่เคยผ่านๆมานั่นคือสิ่งที่ตนทำเพราะว่าตนเป็นทหารสัญญาคือสัญญาและจะต้องทำให้ได้ท่านนายกยังกล่าวอีกนะคะว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้สื่อเองก็รู้ดีว่ามีปัญหาซ้อนกันอยู่อย่าเพิ่งไปลงความเห็นว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวทุกอย่างจะเปิดเผยมาเองกำลังดำเนินการส่วนผีในหลุมที่ท่านนายกพูดนะคะท่านนายกบอกว่ามันมีไม่เยอะหรอกแล้ววันนี้ผีพวกนี้ก็ออกมาจากหลุมเที่ยวออกมาวุ่นวายตอนนี้ก็ผีในหลุมทั้งนั้นสักวันก็ต้องกลับลงหลุมกันทั้งหมดกระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการขอให้ปล่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องยุติธรรมด้วยความบริสุทธิ์อย่ามาให้ตนต้องใช้อำนาจตนพร้อมใช้แต่เอาจริงๆก็ไม่อยากใช้อย่าบังคับให้ต้องทำขอให้สื่อช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพราะทุกฝ่ายช่วยกันทำงานอย่างหนักหนาทั้งการบินไทยการท่าอากาศยานศุลกากรตำรวจทหารเขาทำกันแทบตายถ้ามีข่าวนิดเดียวว่าอย่างนี้อย่างนั้นมันก็พังหมดเสียแรงคนทำเปล่าๆสื่อคือปากของประเทศตนตั้งให้ท่านเลยท่านไม่ใช่สื่อแต่ท่านเปรียบเสมือนเป็นปากเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศไทยฉะนั้นเวลาสื่อจะพูดอะไรออกไปดูสักนิดว่าจะมีผลเสียไหมตนไม่ได้ปิดบังสื่อตนอาจจะเป็นนายกที่พูดมากที่สุดแต่ตนพูดทุกอย่างที่ทำและคิดไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนในใจมีแต่คิดว่าอะไรจะต้องทำขอว่าให้กำลังใจตนในการทำงานด้วยค่ะเป็นคำให้สัมภาษณ์ท่านนายกค่ะอาจารย์ครับก็ไม่มีอะไรเพราะว่าพูดก็พูดถึงความดียกย่องตัวเองทั้งนั้นเนี่ยปิดฉากได้แล้วครับการเมืองแบบเก่าการเมืองพูดถึงประโยชน์ของตัวเองกลุ่มและพวกพ้องสังเกตทุกกลุ่มทุกพรรคทุกส่วนที่ออกมาจ
จะพูดว่าตัวเองดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ทำเพื่อประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้ทำเพื่อชาติอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาพูดถึงประชาชนถึงชาติอะไรบ้างไม่มีอะพูดแต่ก็แอบอ้างพูดนิดๆหน่อยๆพูดถึงประโยชน์ประชาชนและประโยชน์ของชาติไม่พูดทุกคนที่ออกมาเป็นข่าวทุกฝ่ายทุกกลุ่มสังเกตดูดิครับมีใครพูดถึงอำนาจของประชาชนบ้างว่าอำนาจที่ประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยต้องสู้ให้ได้ระบอบประชาธิปไตยสู้ให้เพื่อได้ประชาชนได้อำนาจมาทั้งประเทศและประชาชนจะจัดอำนาจนี้ให้ใครมาบริหารแทนบ้างก็เป็นเรื่องประชาชนไม่มีครับออกมาถึงพูดว่าตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าตัวเองจะมีสว.อยู่ในนั้นหรือเปล่ามาอย่างนั้นหมดเลยครับให้พี่น้องประชาชนนอนตรึกตรองดูทุกวันทุกคืนลองดูออกมาทุกคนทุกฝ่ายทุกพวกออกมาก็เรื่องของตัวเองนั้นนี่ก็เรื่องตัวเองครับพลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องตัวเองไม่ได้พูดเรื่องประชาชนพูดอ้างว่าเรื่องประชาชนจะทำนั้นทำนี้ให้ประชาชนประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจริงๆไม่มีใครจะไปพูดว่าทำนั้นทำนี้ให้เขาได้มีแต่เขาบอกจะมอบหมายให้ใครทำอะไรให้กับพวกผมเขาเป็นเจ้าของอำนาจครับไม่ใช่ว่าใครๆมาถึงอยู่มาบอกว่าผมนะครับดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผมจะทำอย่างนั้นให้พวกคุณมันไม่ใช่มันเรื่องกลับกันนั้นเป็นระบอบเผด็จการแต่ระบอบประชาธิปไตยคืออำนาจทั้งหมดเป็นของประชาชนแล้วประชาชนตัดสินใจจะให้ใครทำอะไรบ้างทำอย่างไรและเวลาเท่าไหร่ให้กำหนดแน่นอนและมีใครบอกมาผมจะทำต่อสู้เพื่อให้อำนาจตั้งนี้เป็นของประชาชนคือได้ระบอบประชาธิปไตยมาไม่มีครับมาถึงเพื่อเราไม่รู้ว่าถ้าสว.มาจะเอาคนข้างนอกแล้วเราจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่มันคิดอย่างนั้นนะนี่นักการเมืองเลือกตั้งในขณะเดียวกันไอ้พวกแต่งตั้งก็คิดว่าเราจะต้องตั้งพรรคมาเพื่อต่อท่อสืบทอดอำนาจให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็คิดในเรื่องของตัวเองทั้งนั้นน่ะสังเกตดูครับลองทบทวนดูการเมือง 3-5 กี่ร้อยปีก็แล้วแต่ของเมืองไทยยังไม่พ้นจากสภาพนี้ไอ้นี่ยังเป็นหลักอยู่พูดปัญหาตัวเองเป็นหลักปัญหาประชาชนนะนิดหน่อยเป็นรองพูดอ้างเพื่อรวบก้าวเป็นผลประโยชน์ของตัวเองนั้นเราจะทำอย่างนั้นเพื่อประชาชนเรื่องนั้นประเทศชาติและสรุปตรงไหนเลือกผมไม่เป็นรัฐบาลนะครับนี่เลือกตั้งพูดไปพูดมาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมครับว่ากองทัพทหารเนี่ยดีอย่างไรฮะตัวเองทั้งนั้นนะเพื่อไปคุมอำนาจ เพื่อได้อำนาจก็ได้ผลประโยชน์สรุปแล้วพูดเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักอันดับหนึ่งแอบอ้างประชาชนมาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนี่คือระบอบเผด็จการระบอบประชาธิปไตยที่ไม่จริงระบอบการเมืองปลอมระบอบเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วก็นอกนั้นก็ปลอมหมดก็เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะพูดไปพูดมาก็จบลงที่ตัวเองตัวเองเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองควรมีอำนาจตัวเองเป็นคนดีมันจะดีอย่างไรล่ะครับเมื่อคุณไม่ได้พูดถึงส่วนรวมเลยอ่ะคุณต้องพูดอำนาจที่เป็นจริงก่อนคืออำนาจของส่วนรวมเป็นอำนาจของระบอบประชาธิปไตยและเป็นอำนาจที่ตัดสินทุกอย่างคุณไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเขาจะให้คุณทำอะไรหรือไม่ให้คุณทำก็ได้ตรงนี้นะครับอันนี้มาถึงยึดอำนาจแล้วพูดว่าผมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ผมทำดีเพื่อประชาชนอ้างนะครับแต่พูดถึงว่าคุณออกไปดิประชาชนออกมาบอกเนี่ยผมไม่ออกเพราะว่าผมมีประโยชน์เห็นไหมทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาเล่นการเมืองเรียกอยู่ระดับสูงของสังคมเป็นอย่างนั้นหมดเลยไม่เคยพูดถึงอำนาจของมวลประชาชนส่วนใหญ่เลยไอ้ที่ปฏิรูปเพื่ออะไรปฏิรูปเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองทั้งนั้นแหละไม่ได้ปฏิรูปเพื่อประเทศชาติหรือประชาชนส่วนใหญ่อ้างอย่างนั้นนะครับปิดฉากได้แล้วการเมืองนั้นมาเริ่มระบบการเมืองใหม่เลยครับมันเหนื่อยอ่ะพูดไปพูดมาก็ลงบนนั้นอ่ะแล้วสังเกตดูทุกคนออกมาพูดอย่างนั้นหมดค่ะมีต่อไหมใครบ้างที่นายกพูดบ่อยๆเรื่องผีอาจารย์มองยังไงบ้างคะบอกว่าตอนนี้ภารกิจคือเอาผีลงหลุมไปให้หมดไม่ใช่ไม่ใช่เอาผีลงหลุมเรื่องผีหลอกผีอ่ะแน่ถ้าหลักการเดียวที่ผมพูดถ้าทุกคนพูดถึงผลประโยชน์ตัวเองพูดได้ตัวเองเป็นใหญ่ยกย่องตัวเองเป็นคนดีระบอบการเมืองระบอบเก่านั้นวัฒนธรรมแบบเก่านั้นเป็นเรื่องของผีหลอกผีกลุ่มโน้นก็ผีกลุ่มที่กำลังพูดอยู่ก็ผีผ
ผีเจ็ดป่านช้าผีอะไรเลยฟื้นขึ้นมาและผีที่ผีคว้าทรัพย์ผีคว้าอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งก็ผีกันทั้งนั้นน่ะผีหลอกผีประชาชนเนี่ยก็กลัวผีทั้งสองฝ่ายนะเมื่อผีไหนก็กลัวมันก็หลอกประชาชนหมดนั่นแหละผีขึ้นชื่อว่าผีพวกนั้นน่ะค่ะนอกจากนี้นายกยังบอกถึงเรื่องสื่ออยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้ที่บอกว่าจะนำเสนออะไรก็ต้องมีความระมัดระวังอย่าให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศอยู่ก็สื่อมันทำหน้าที่เสนอข่าวแต่มันพวกสื่อแต่พวกเราที่จัดรายการมันไม่ใช่สื่ออย่างเดียวเราทำหน้าที่วิเคราะห์การเมืองและตีแผ่เกณฑ์แท้ของปัญหาทางการเมืองวัฒนธรรมที่แท้จริงคือวัฒนธรรมเพื่อตัวเองวัฒนธรรมการเมืองแบบเผด็จการวัฒนธรรมการเมืองที่เอาตัวเองเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยคิดถึงก็เพื่อประโยชน์ตัวเองนั้นท่านพุทธทาสบอกว่าการเมืองที่ดีคือการเมืองเพื่อคนอื่นการเมืองคือการเมตตาต่อคนอื่นให้กับคนอื่นเอาคนอื่นเป็นที่ตั้งพูดเอาส่วนรวมเอาสังคมนะครับให้เขาไม่ใช่ว่าการเมืองอำนาจการเมืองผมเอาเองส่วนอำนาจอื่นๆผมจะเป็นคนจัดการให้คุณนั่นเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ครับเอาอำนาจการเมืองให้เขาจะจัดการอย่างไรเป็นเรื่องของประชาชนส่วนใหญ่นั่นแหละครับตรงกับแนวทางของพุทธศาสนาและท่านพุทธทาสแต่การเมืองเพื่อตัวเองที่เข็นฆ่าที่ปราบที่จับ17คนจับใครต่อใครเพราะการเมืองเพื่อตัวเองนั่นเขาคิดว่าเขาจะมาทำลายตัวเองคนพวกนี้จะไปทำลายประชาชนตั้ง 6-70 ล้านได้ไงแต่คิดว่าเขาต้องจะมาทำลายตัวเองอะแล้วพวกก่อกวนแผ่นดินใต้เขาไม่ได้ทำลายประชาชน70ล้าน60ล้านทั้งประเทศนะครับเขาต้องการโค่นล้มอำนาจรัฐที่ไม่ดีกับพวกเขาอะแล้วเขาต้องการแบ่งแยกอำนาจออกไปถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้แบ่งแยกดินแดนมันแค่นั้นแหละครับแต่คนเมื่อคิดถึงตัวเองเป็นหลักตัวเองเป็นใหญ่กลุ่มตัวเองกลุ่มเล็กๆของตัวเองที่ครองอำนาจอยู่และเสพสุขอยู่ในประเทศนี้มันก็คิดอีกแนวหนึ่งก็คิดถึงตัวเองตลอดกาลตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่เกิดจนตายไปชั่วลูกชั่วหลานอีกปลูกฝังไว้เลยว่าต้องคิดถึงตัวเองนะอย่าไปคิดถึงประชาชนส่วนใหญ่พูดได้ถึงประชาชนส่วนใหญ่แอบบ้างไปอย่างนั้นนะแต่เวลาทำจริงทำเพื่อตัวเองเชื่อไม่เชื่อก็ดูแล้วกันก็ดูว่าเดี๋ยวมีออกมาพูดต่อๆไปเดี๋ยวคุณหนึ่งฤทัยกับคุณอ้อมจะออกมาพูดทีละคนว่าใครบ้างแล้วมันพูดเรื่องอะไรแต่ละคนค่ะเดี๋ยวพักตรงนี้กันไว้ก่อนสักครู่นึงนะคะไปเคารพธงชาติแล้วก็รับชมสิ่งที่น่าสนใจช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารนะคะรออยู่อีกหลายประเด็นเลยค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์จาปากเข้ามาในช่วงสุดท้ายกับเล่าข่าวเช้าวันใหม่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะร่วมทักทายแล้วก็แสดงความเห็นกันผ่าน SMS 4689012ค่ะค่ะช่วงนี้เรามาติดตามกันที่ทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะสำหรับประเด็นนายกคนนอกค่ะทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ระบุว่าหากหาคนดีเป็นนายกไม่ได้ให้มาบอกพลเอกประวิตรบอกว่าก็ต้องไปคุยกับพลเอกประยุทธ์เองเพราะเป็นคนพูดตนจะไปออกความเห็นได้อย่างไรซึ่งต้องถามประชาชนก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีการเรียกร้องให้พลเอกประวิตรเสียสละช่วยบ้านเมืองในอนาคตจะกลับมาช่วยได้หรือเปล่าพลเอกประวิตรก็บอกว่าทุกวันนี้ก็ช่วยอยู่แล้วผมช่วยมา50ปีแล้วเมื่อถามต่อว่าถ้าจะเป็นนายกคนนอกได้หรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่เอาไม่เป็นส่วนกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอให้สว.โหวตเลือกนายกร่วมกับส.ส.ได้ตั้งแต่วาระแรกนั้นพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญตนคิดว่าคงไม่มีการบิดพลิ้วไม่เคยได้ยินเพราะตนไม่ได้เป็นส.น.ช.ก็เป็นการออกมาแสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะคะว่าเกี่ยวกับนายกคนนอกถ้าเกิดว่าให้พลเอกประวิตรเป็นน่ะบอกได้เลยว่าไม่เอาค่ะอาจารย์ก็คงไม่เอาคือเท่าที่พูดมาก็พอแล้วหรือไม่เอาก็ไม่เอาเพราะพลเอกประวิตรเนี่ยบอกว่าช่วยชาติมากี่ปีแล้ว50ค่ะ50แล้วประชาชนช่วยชาติมากี่ปีแล้วก็
เป็นร้อยปีแล้วทุกคนเนี่ยก็ช่วยชาติทั้งนั้นถ้าถามว่าช่วยชาติฟรีเปล่าถ้าช่วยก็ต้องช่วยฟรีดิเขาเอาเงินเดือนทุกตีนะไม่เห็นใครช่วยฟรีแล้วมายกตัวเองทำไมว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีดีหรอกพูดก็พูดเพื่อตัวเองนะปั่นราคาตัวเองกันทุกคนเห็นไหมครับจริงหรือเปล่าที่ผมพูดให้ฟังว่ามันไม่มีหรอกครับเวลาพูดก็พูดถึงตัวเองแต่เขาไม่เป็นนายกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเขาไม่เอาแต่การเป็นนายกไม่มีใครเสียสละสักรายหนึ่งไม่มาเอากันทั้งนั้นนะไม่มีอะครับพูดไปพูดมาก็ตัวเองเป็นใหญ่ระบบอัตราธิปไตยคือตัวเองเป็นใหญ่มีใครบ้างอะบอกสู้ไว้ระบบเป็นระบบประชาธิปไตยเสร็จแล้วให้ประชาชนทั้งหมดประเทศมีอำนาจแล้วก็เลิกราไม่เอาไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละครับสังคมไทยต้องการอย่างนั้นไม่ใช่ต้องการคนที่มาแอบอ้างอย่างโน้นอย่างนี้อ้างประชาชนพอมีอำนาจก็เอาอำนาจเองก็เป็นระบอบเดิมๆตลอดมาเห็นไหมไม่เคยก้าวไปถูกประชาธิปไตยได้เอาไปทำอะไรล่ะอำนาจเอาไปเพื่อหาผลประโยชน์ถ้ายังเห็นแก่ตัวยังอยากได้ผลประโยชน์ก็ต้องเอาอำนาจก็แอบอ้างประชาชนมาเอาอำนาจอยู่เรื่อยไปเนี่ยเหมือนทหารก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้อ้างประชาชนมากกันแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ก็พูดถึงประชาชนว่าไงต้องไปถามประชาชนก่อนค่ะทำไมทำรัฐประหารยังไม่ถามล่ะจะมาถามตอนนี้แล้วประชาชนเป็นเทวดาขึ้นมาแล้วทำเป็นบูชาประชาชนขึ้นมาแล้วตั้งแต่พอผ่านในประชามติไปนิดหน่อย15 ล้านเสียงจากคนตั้ง50 ล้านเสียงอ่ะที่หมดได้ก็กลายเป็นโหกลายเป็นแก้วสารพัดนึกไปแล้วอธิมาล้านเสียงนั้นเอาไปอ้างโน่นอ้างนี่แล้วทำไมตอนเมื่อก่อนยังไม่ถามประชาชนสักคำว่าเนี่ยมันกลายกับอะไรประกันชีวิตอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ถามสักคำแต่ว่าเวลานี้มันจะได้นะครับคุณเป็นโรคอะไรมาแรงอ๋อไม่ได้อันเดียวแหละครับตอนนี้โหอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ถามเมื่อก่อนไม่เห็นถามค่ะเรามาดูความเคลื่อนไหวของคุณวิษณุเครืองามกันบ้างนะคะออกมาให้สัมภาษณ์สืบเนื่องจากกรณีที่คุณสมชัยกกต.มีการคาดการวันเลือกตั้งเอาไว้ว่าเป็นวันที่10 ธันวาคม ปี 60ค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรคาดการว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่10 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560โดยคุณวิษณุบอกว่าคุณสมชัยพูดแล้วว่าเป็นความคิดส่วนตัวอาจเป็นการพูดเล่นธรรมดาโดยคุณสมชัยก็มักจะพูดความคิดเห็นของตัวเองหลายเรื่องอยู่แล้วไม่เคยผูกมัดกับกกต.เหมือนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าบางครั้งเป็นการพูดคาบลูกคาบดอกอย่าไปทึกทักว่าจะต้องพาดหัวหน้าหนึ่งไปซะทั้งหมดไม่เช่นนั้นจะเครียดตลอดเวลาเวลาพูดอะไรต้องระวังตนเองเคยหลุดปากพูดเล่นไปหลายเรื่องอย่างไรก็ตามรัฐบาลและประชาชนยังไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นเพราะกว่าจะถึงเวลานั้นยังมีอีกหลายขั้นตอนยังไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมอะไรได้ในตอนนี้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ากระแสข่าวการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเพื่อที่จะมาช่วยกันทำกฎหมายลูกคุณวิษณุบอกว่าตอนนี้กรท.ยังตั้งเพิ่มไม่ได้ตราบใดที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไม่ได้บังคับใช้กรท.ก็ยังมีเพียงแค่21คนตามที่บัญญัติเอาไว้แต่พอรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้ในบทเฉพาะการระบุว่าสามารถขอเพิ่มกรท.ได้อีกไม่เกิน9คนรวมแล้วเป็น30คนที่สุดแล้วต้องไปทำตอนนั้นที่สำคัญหากไปทาบทามใครแล้วเขาจะยอมมาเป็นหรือไม่เพราะคนที่จะมาเป็นกรท.จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ภายในระยะเวลา2ปีหลังจากพ้นตำแหน่ง21คนแรกเขาร่วมเสี่ยงมาแล้วแต่9คนใหม่ที่จะมาเสี่ยงแล้วเป็นอะไรไม่ได้เมื่อถามนะคะว่าข้อถกเถียงการเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกสว.สามารถร่วมเลือกนายกได้เลยหรือว่าต้องให้ที่ประชุมส.ส.เลือกกันเองจนไม่ได้ก่อนจึงจะประชุมร่วมรัฐสภาคุณวิษณุบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้ให้เขาไปเถียงกันเองก่อนเราจะไม่ลงไปเถียงในเรื่องนี้ตอนนี้กฎหมายลูกยังไม่ได้ร่างเลยยังไม่มีการแก้มาตรา272ให้เข้ากับคำถามพ่วงดังนั้นอย่าเพิ่งไปตอบเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นการชี้นำค่ะ
เป็นคำให้สัมภาษณ์ของรองนายกค่ะอาจารย์ตกลงประเด็นนะเขาเถียงกันเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องของสวค่ะอาจารย์อำนาจสวตอนนี้เถียงกันอยู่ครับค่ะตกลงเขาเถียงกันเรื่องอำนาจสวข้ออำนาจของทหารนั่นเองอำนาจของคสช.นั่นเองคืออำนาจของกองทัพอำนาจสวกับอำนาจของสส.ก็อำนาจของพรรคการเมืองค่ะเขาเถียงกันเรื่องอำนาจของเขาสองฝ่ายเขาไม่ได้พูดว่าเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยเห็นไหมครับถ้าพูดเป็นประชาธิปไตยก็หมายถึงอำนาจประชาชนเป็นใหญ่แล้วอันนี้ก็เถียงสองอำนาจเนี่ยว่าให้ใครจะได้เป็นนายกกันแน่อันนี้นายกจะเป็นคนนอกเหรอนายกจะมาจากการพรรคการเมืองเลือกตั้งเหรอก็เถียงกันตรงนั้นก็เถียงกันพอไปต่อไปมีรัฐประหารนี่ก็เกิดขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็เถียงกันเรื่องสองคนนี้สองพวกนี้ใครจะได้เป็นใหญ่ใครจะมีอำนาจใครจะได้ประโยชน์มันเลยไม่ได้ไปเถียงว่าประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยมันเปลี่ยนเรื่องกันทุกทีเห็นไหมมันไปเถียงที่ปลายเหตุแล้วมันไปเถียงที่ว่าเพื่อประโยชน์ตัวเองแล้วอันนี้เป็นหลักแล้วว่าไงอีกอันเนี้ยนี่น้ำมันเครื่องยี่ห้อเก่าตั้งแต่บรรหารตั้งแต่เป็นมาหมดอ่ะอันเนี้ยเป็นเลขารัฐมนตรีเลขาครม.มาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วพิษณุในข้อหาว่ารู้กฎหมายเขาเรียกเนติบริกรพวกนี้พวกนักวิชาการกลุ่มนี้ก็มีเนี่ยรุ่นเดียวกันรุ่นหลังก็มีอีกโปกินอีกคนนึงคล้ายๆกันหมดอ่ะคนพวกนี้เข้าไปทุกไปเป็นเครื่องน้ำมันหล่อลื่นได้ครับรัฐบาลทุกไม่ว่ารัฐบาลไหนพวกนี้เข้าไปรับใช้หมดพวกนี้ก็ทำเพื่อตัวเองตลอดหาประโยชน์ตัวเองนั่นแหละแล้วก็วันก่อนก็มีจดหมายไปเห็นไหมว่าขอพักโทษใครไม่รู้เงียบไม่มีใครพูดถึงแต่ถ้าคนอื่นทำโอ้โหป่านนี้นะแต่พวกเขาทำไม่เป็นไรหรอกครับเงียบหมดอ่ะแต่เนี่ยบอกว่าผมจะใช้กระบวนการยุติธรรมยุติธรรมมาตรสองมาตรฐานมันจะยุติธรรมตรงไหนไม่มีพวกใครพวกมันเมื่อมันเป็นกลุ่มของเพื่อประโยชน์ของกลุ่มของพรรคพวกอะไรนั้นมันก็ทะเลาะกันเรื่องเนี้ยไม่เคยทะเลาะกันเรื่องประชาชนเลยนะนักการเมืองไทยทำไมไม่ทะเลาะเรื่องประชาชนนะเพราะทะเลาะเรื่องประชาชนคือทะเลาะเรื่องระบอบพอทะเลาะเรื่องระบอบต่อสู้ได้ระบอบพอได้ระบอบแล้วประชาชนเขาจะควบคุมการทะเลาะทั้งหมดถ้ามันเลยมันอยู่อย่างนี้แล้วใครพูดอะไรอีกมาดูดิค่ะมาดูความเห็นจากทางสปท.แล้วก็ทางสนช.กันบ้างนะคะว่าด้วยเรื่องการถกเถียงกันเกี่ยวกับอำนาจของสว.สรรหาว่าจะสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ค่ะคุณเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่าการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามคำถามพ่วงประชาชนได้ออกเสียงประชามติด้วยคะแนนถึงกว่า15ล้านเสียงให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงคณะกรรมการร่างก็จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1มาตรา37ทับ1ส่วนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากคำถามพ่วงที่กำหนดข้อความเอาไว้ว่าการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีนี้เมื่อสมาชิกวุฒิสภาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาแล้วในการพิจารณาให้ความเห็นชอบดังกล่าวสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนจึงเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบคนที่สมควรจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งการพิจารณานี้จะต้องตีความอย่างกว้างขวางให้เป็นไปตามผลของการทำประชามติว่าการพิจารณานี้จะต้องพิจารณาตั้งแต่การเริ่มต้นกระบวนการคือการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย
ส่วนทางด้านคุณสมคิดเลิศไพฑูรย์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้เกี่ยวข้อง3ฝ่ายจะตัดสินใจได้แก่1ก็คือสนช.ในฐานะที่รับผิดชอบตั้งคำถามพ่วงแล้วไปชี้แจงกับประชาชนจะเสนอปรับแก้อย่างไร2ก็คือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ยกร่างจะต้องนำความคิดเห็นของตัวเองมาหารือกับสนช.และ3ก็คือศาลรัฐธรรมนูญก็จะคอยวินิจฉัยในขั้นสุดท้ายว่าร่างแก้ไขที่กรท.เสนอนั้นเป็นอย่างไรส่วนตัวไม่มีความเห็นในเรื่องนี้แต่ที่เข้าใจมาจากสมาชิกสนช.รายอื่นคือเดิมในบทหลักรัฐธรรมนูญส.ส.จะเป็นผู้เสนอชื่อนายกจากบัญชีที่ไปหาเสียงเอาไว้เพื่อให้ส.ส.ด้วยกันเองเป็นคนเลือกไม่เกี่ยวกับส.ว.แต่คำถามพ่วงนี้ให้ส.ว.มีอำนาจร่วมกับส.ส.มีสิทธิ์เลือกนายกจึงตีความว่าเมื่อมีสิทธิ์โหวตก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อด้วยเมื่อถามว่าทำไมสนช.จึงไม่ชี้แจงประชาชนให้ชัดเจนว่าคำถามพ่วงหมายถึงการให้ส.ว.แต่งตั้งมีสิทธิ์เข้ามาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคุณสมคิดบอกนะคะว่าคงไม่มีใครนึกถึงแต่พอผ่านก็ต้องขึ้นกับการตีความที่ทำได้ทั้งแคบและกว้างต้องคอยติดตามว่ากรท.จะแก้ไขกี่มาตราอย่างมาตรา272ที่กำหนดเงื่อนไขการเลือกนายกนอกบัญชีใช้คำว่าระยะแรกเริ่มที่นักกฎหมายหมายถึงครั้งแรกเพียงครั้งเดียวก็ต้องแก้ไขตามคำถามพ่วงที่ใช้คำว่า5ปีอย่างไรก็ตามถ้าไม่แก้ให้สว.มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีด้วยตอนนี้เชื่อว่าในอนาคตเมื่อมีสว.ชุดใหม่อาจจะมีปัญหาได้เพราะจะต้องตีความว่าตัวเองมีอำนาจเชื่อว่าประเด็นนี้จะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยค่ะอันนี้เป็นความเห็นจาก2ท่านค่ะอาจารย์ทั้งตัวแทนสปท.แล้วก็ตัวแทนสนช.ด้วยค่ะอาจารย์นักกฎหมายมันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกฎหมายไทยที่มันยุ่งเหยิงยุ่งเพราะการตีความตีความโดยเอากูเป็นหลักกูหมายไม่ใช่กฎหมายกูมุ่งหมายจะได้อะไรบ้างก็พูดไปตามมันไม่มีกฎหรอกครับไม่มีกฎหมายเพราะกฎหมายเอามาตีความตามที่กูมุ่งหมายว่าจะได้อะไรบ้างอันนี้ชัดๆเลยครับคำถามพ่วงนี้โดยเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพวกต้องการครองอำนาจต่อไปของฝ่ายเผด็จการนั้นคือต้องการให้สว.มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกแค่นั้นเองไม่ได้ให้มีการเสนอชื่อไม่ต้องการให้เสนอชื่อหรอกเพราะฉะนั้นจะบอกว่าทำไมเมื่อฝ่ายพรรคการเมืองเนี่ยส่งรายชื่อมาแล้วและไม่ผ่านไม่มีเสียงเพียงพอแล้วก็ต้องให้มีเสียงเกินครึ่งออกเสียงยกเว้นให้เอานายกคนนอกคือยกเว้นไม่เอาในบัญชีรายชื่อเรายกคนนอกได้ก็เป็นเสียงส.ส.นะครับเห็นไหมแสดงว่าสว.เนี่ยโดยเจตนารมณ์ไม่ต้องการให้มีการเสนอชื่อแต่มีส่วนร่วมในการโหวตมีอำนาจในการโหวตเลือกแค่นั้นเองแต่พอได้15ล้านเสียงนี้ขึ้นมาโอ้โหจะเป็นจะตายได้คือเบาศอกจะเอาไปเรื่อยมันเป็นการต่อสู้ระหว่างคนสองกลุ่มสองฝ่ายที่แย่งชิงผลประโยชน์กันเองเพราะมันระบอบนี้มันจึงอยู่ได้อะแต่ถ้ามีคนกลุ่มใหญ่ลุกขึ้นมาบอกไม่เอาระบอบนี้มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะมาแสวงหาอำนาจผลประโยชน์กันเองโดยที่ประชาชนอยู่วงนอกอ้างถึงนิดหน่อยประชาชนต้องมีเป็นประชาธิปไตยซะก่อนแล้วทุกอย่างนี่มันจะจบหมดไอ้คนพวกนี้มันจะหมดความหมายกฎหมายก็จะได้เดินไปตรงตามเจตนารมณ์เสียทันทีจะไปข้างๆกูแล้วไปจบที่ไหนบอกศาลรัฐธรรมนูญเหรอใช่ครับไปจบจบจริงๆค่ะถ้าเกิดสังเกตจากคำชี้แจงของสนช.อาจารย์ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เริ่มมีการจัดเวทีสนช.พบประชาชนตัวแทนกรท.เองก็บอกว่าคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยไม่เคยมีการพูดถึงประเด็นว่าให้สว.มีอำนาจเสนอชื่อนายกได้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ามันตัวกฎหมายที่เขาเขียนเชื่อมกันอยู่นั้นมันชัดเจน
ว่าเขาไม่ได้เสนอชื่อเขาไม่มีเสนอชื่อและเรื่องต่างๆเนี่ยเพราะไอ้พวกประจบพลอทั้งทหารประจบพลอบริการทั้งหลายต้องการที่จะเอาใจหวังว่าตัวเองจะได้เป็นประโยชน์บ้างจากรัฐบาลตั้งใหม่ก็จะเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรต่ออะไรบ้างก็ไปประจบปัญหาแรกนะการลงประชามติครั้งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าจะต้องเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับร่างรัฐธรรมนูญอย่างแบบนี้สมมติว่าไม่ผ่านขึ้นมาโอ้ไม่ผ่านไม่เป็นไรเราร่างใหม่เห็นไหมคือคำพูดเหล่านี้มันปรากฏชัดว่าเขาไม่ต้องการที่จะจริงจังอะไรนักหนาเพราะถ้าจริงจังก็ไม่ทำรัฐประหารหรอกถ้ายึดถือระบอบประชาธิปไตยจริงจังกติกาจริงจังเขาไม่ทำอันนี้เขาไม่ถือเขาทำเล่นประชามตินี่เขาทำเล่นแต่เผลอว่าผลไอ้สิบล้านคนมันเป็นเหยื่อขึ้นมา มาเอาและบังเกิดว่าไอ้สิบล้านเสียงมันสู้ไม่ได้กลายเป็นเอาไปแอบอ้างเรื่องอื่นอีกตอนเนี้ยประชาชนผ่านเรื่องนี้มาแสดงประชาชนเขาเห็นเขานิยมชมชอบพลเอกประยุทธ์หนึ่งข้อเหนือแล้วสองไปเห็นกับคำถามพ่วงแสดงว่าประชาชนเห็นชอบกับการปฏิรูปมันไปกันใหญ่แล้วครับบางคนคิดจะอยู่ถึง50ปีข้างหน้านู่น20 30ปีประชาชนเห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์20ปีไปถามที่ไหนในโลกอ่ะคำถามเดียวแค่นั้นแหละครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรื่องประเด็นไหนล่ะเห็นชอบรัฐธรรมนูญก็เห็นชอบรัฐธรรมนูญเห็นชอบกับคำถามพ่วงก็เห็นชอบคำถามพ่วงคุณจะแปลคำถามพ่วงนั้นเป็นอะไรต่ออะไรไม่ได้ถ้าคุณบอกว่าแสดงว่าคำถามพ่วงนี้คุณก็ตีไปได้อีกอย่างนะการที่ประชาชนที่มาล้านเสียงเห็นด้วยคำถามพ่วงแสดงว่าประชาชนที่มาล้านเสียงให้สนช.และสปท.ทำหน้าที่ต่อไปอีก4ปีคุณก็ไปตีความอย่างนั้นได้นี่เพราะคุณเป็นพวกทำเป็นผู้เสนอมาสนช.เสนอมาแสดงว่าประชาชน15ล้านคนนิยมชมชอบสนช.เพราะฉะนั้นสนช.ต้องอยู่ไปอีก1สมัยอีก4ปีมันไปแปลได้หมดอ่ะถ้าเริ่มแปลผิดไปแล้วมันคำถามเดียวว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสว.มีสิทธิ์เลือกนายกคนเนาะมีสิทธิ์เลือกนายกแค่นั้นเองอันนี้ไปตีว่าประชาชนเห็นด้วยนิยมชมชอบพลเอกประยุทธ์ประชาชนเห็นด้วยกับแผนปฏิรูปประชาชนเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ประชาชนคุณก็ตีไปเรื่อยๆประชาชนก็ต้องการให้สนช.นี่อยู่ทำหน้าที่คู่กับสส.ไปอีกคอยเป็นพี่เลี้ยงอะไรว่าเปื่อยไปเรื่อยเปื่อยไปได้หมดนะครับถ้าประเทศมันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่มีหลักเกณฑ์ไปเรื่อยๆครับเอาตามอำนาจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจมาว่ากันมันก็อยู่อย่างนี้ประเทศนี้แล้วใครจะเชื่อแล้วบอกว่าประเทศเราคนจะมาลงทุนไม่มีหรอกครับเพราะคุณอยู่คุณยึดสนามบินคุณจะคิดแจ้แข็งคุณจะจัดดาวคุณจะทำอะไรคุณทำได้หมดอ่ะคุณไม่มีหลักอะไรเลยประเทศคุณน่ะแล้วคุณจะเอาอะไรกับเขาอ่ะจะให้ต่างชาติมาลงทุนมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายพวกคุณน่ะอยู่ก็เอาถามคำถามเดียวพอตอบไปอธิบายร้อยคำถามว่าพวกคุณชอบอย่างนี้ทุกอย่างเลยคุณชอบหมดทีนี้เรามาดูความเห็นจากพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะก็ได้มีการออกมาดักคอค่ะสำหรับอำนาจของสว.ซึ่งทางด้านของนายถาวรเสนเนียมอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแกนนำจากกปปส.นะคะออกมากล่าวถึงกรณีที่สปท.บางส่วนอ้างผลประชามติในคำถามพ่วงประชาชนเห็นชอบให้สว.สรรหาสามารถร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับส.ส.นายถาวรบอกว่าตามที่ระบุในร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้ส.ส.จากการเลือกตั้งเสนอเลือกนายกตามบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอก่อนหากเลือกไม่ได้ก็จึงขอใช้ข้อยกเว้นให้สว.สรรหาร่วมโหวตเลือกดังนั้นจึงต้องผ่านในกรณีแรกก่อนถ้าเพิ่มสิทธิ์ให้สว.สรรหาร่วมโหวตนายกในวาระแรกได้เลยก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายหลักการสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญผมเนี่ยเข้าใจดีว่าต้องการเอาใจคสช.เพราะบางส่วนก็อยากจะมาเป็นสว.แต่ถ้าเกิดรวบรัดเช่นนี้มันดูไม่สง่างามครับ
และคิดว่ากรท.ที่เป็นผู้ใหญ่คงไม่ทำตามเพราะจะเป็นการทำลายประชามติฉีกร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเลือกแล้วส่วนข้อเสนอของสปท.ที่ให้ใส่ในร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ใหม่โดยห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือห้ามนักการเมืองทำบุญใส่ซองช่วยงานบุญต่างๆของชาวบ้านนั้นผมมองว่าเป็นข้อเสนอที่คิดเล็กคิดน้อยแล้วก็ขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมไทยแล้วก็เป็นการสร้างภาพไปเปล่าๆเป็นความเห็นจากคุณถาวรนะคะอาจารย์ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะอาจารย์มันก็ถูกบ้างผิดบ้างคุณถาวรนะแกก็ส่วนหนึ่งที่ในการทำลายกติกาประชาธิปไตยกติกาพวกเลือกตั้งมาและมาเห็นตอนนี้ก็จักจะกลัวแล้วกลัวว่าพวกตัวเองจะไม่ได้เป็นใหญ่กันเองไม่ใช่กลัวอะไรหรอกกลัวเรื่องตัวเองกันทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าพูดถูกกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นกฎหมายเริ่มต้นร่างมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ต้องการให้สวมามีอำนาจในการเสนอชื่อก็ตีกันตายก็ดูสวมันแย่งเสนอเลยมันไม่ได้หรอกครับนั่นมันเป็นเรื่องของต่างฝ่ายนะไม่ใช่ประชาธิปไตยกันทั้งนั้นแต่มันเป็นรัฐธรรมนูญนี้ก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการแย่งอำนาจของคนกลุ่มสองกลุ่มเล็กๆน้อยๆพวกนี้แต่ว่ามันทำให้เราประชาชนในเดือดร้อนและขัดขวางไม่ให้เราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคนพวกนี้ถาวรเนี่ยมันก็ทำผิดมาแล้วบุกแกนนำเป่านกหวีดผิดทั้งนั้นนะเพราะว่าไปชักจูงถ้าพวกพรรคการเมืองที่อ้างว่าตัวเองอยู่ในบ่อประชาธิปไตยและไปชักนำเผด็จการเข้ามาล้มล้างคนอื่นเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองใช้สติปัญญาตัวเองเนี่ยใช้กติกาประชาธิปไตยไปสู้กันนี่สู้ก็ไม่ได้เพราะใช้อาวุธคนสู้คนอื่นไม่ได้โดยวิธีสันติแล้วจึงใช้อาวุธโดยวิธีการเมืองโดยไม่นองเลือดการเมืองคือสงครามที่ไม่นองเลือดเมื่อคุณต่อสู้โดยสงครามที่ไม่นองเลือดต่อสู้กันด้วยเหตุด้วยผลต่อสู้อะไรคุณแพ้ก็ทางด้านวิชาการทุกอย่างก็ไปหาอาวุธค่ะอาจารย์มองว่าจะเป็นการทำลายเจตนาประชาชนได้ด้วยไหมการที่ไปตีความแบบว่าไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดสักทีมันประชาชนพวกนี้ก็คุณสมควรแหละเขาไปแปลงเจตนาล่ะผมบอกแล้วว่าคุณโง่เองคุณเป็นเหยื่อเขาเองเวลาตัดสินนะคุณไม่ต้องตัดสินว่าเลือกตั้งเร็วหรืออะไรต่ออะไรคุณเลือกตั้งคุณต้องตัดสินว่ามันเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการแค่นั้นน่ะหลักมันน่ะไม่ใช่ไปตัดสินว่ารัฐธรรมนูญนี้ปราบโกงได้หรือปราบโกงไม่ได้รัฐธรรมนูญนี้ผ่านแล้วจะเลือกตั้งเร็วหรือไม่เร็วมันไม่ใช่มันมีอยู่เรื่องเดียวเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการเนี่ยก่อนที่จะลงมติคุณไปลงเรื่องอื่นที่มาล้านเสียงกันลงด้วยเหตุผลอื่นก็แล้วก็สมควรแล้วก็ไปตีเรื่องอื่นไปตีไปแต่ว่าคุณชอบรัฐประหารแล้วก็ตีว่าคุณชอบรัฐประหารนะชาวโลกก็ตีว่าคุณรอบประหารนะคุณไทยทำไมมันออกจากประชาธิปไตยไปได้เขาตีไปอย่างนู้นแล้วเขาจะไปตียังไงก็ได้เพราะคุณโง่เองจากหลายประเด็นที่มีคนถกเถียงกันไม่ว่าจะเป็นอำนาจของสว.หรือว่ากฎหมายลูกเกี่ยวกับพรรคการเมืองค่ะอาจารย์แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะต้องทำมันต้องทำมันรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องทำพอมาแล้วต้องทำคนไม่ทำไม่ได้หรอกเราต้องทำเพราะเราไม่มีอำนาจอะไรเพราะเราเป็นผู้อาศัยแผ่นดินนี้อยู่ยิ่งต้องทำถ้าคนอื่นเขาไม่ทำก็ได้เขารำคาญเขาก็ฉีกกฎหมายนี้ทิ้งได้ไม่เห็นนะเขาฉีกกี่ครั้งแล้วรัฐธรรมนูญนะไอเรานี่ไม่ได้เราต้องทำตามไม่ทำตามแล้วไปผิดรัฐธรรมนูญเขาก็จับแต่ถ้าเราทำแล้วเราคิดว่าเราถูกกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเราอ้างเขาก็จับอีกเขาก็บอกอ้างไม่ได้คุณนะมันผิดหมดอ่ะผิดทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะประชาชนเนี่ยเพราะเราไม่มีอำนาจอะไรเราอยู่วงนอกเขาแอบบ้างถึงกลางๆประชาชนดีอย่างนั้นอย่างนี้ประชาชนลงเสียงเห็นชอบเราต้องทำตามประชาชนแต่ที่จริงแล้วอำนาจนั้นก็เอาไปทำเองหมดแล้วก็เล่นงานเราอ่ะ17คนนั้นไม่ถูกจับทำไมมันจะไปขัดรัฐธรรมนูญอะไร17คนนั้นถ้าอะไรที่ตามรัฐธรรมนูญตั้งได้ตั้งกลุ่มตั้งอะไรตั้งได้หมดอ่ะแต่ไปขัดกฎหมายอื่นนะผมบอกแล้วรัฐธรรมนูญไทยมันไม่ใช่มันก็ควรฉีกไปเรื่อยๆนะเพราะเว้นเสียแต่เว้นเสียแต่ผมให้สิทธิ์คุณทุกอย่างเว้นเสียแต่รถยนต์คันนี้เป็นของคุณหนึ่งหรือไทยแต่คุณหนึ่งหรือไทยขับก็ไม่ได้โดยสารก็ไม่ได้แล้วมันจะเป็นยังไง
อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ปวงชนทำชาวไทยใช้อำนาจอธิปไตยไม่ได้เลยทักอย่างอย่างมากก็ไปเลือกตั้งนอกนั้นคนอื่นนอกไปใช้หมดแล้วมันเรื่องอะไรล่ะมาแอบบ้างมาโยนบาปให้ประชาชนทำไมก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยของใครก็บอกให้ตรงๆกันไปใครใช้ก็อำนาจของคนนั้นอ่ะอธิปไตยอ่ะครับผมว่าคุณหนึ่งหรือไตคุณอ้อมสตังค์นี้เป็นของคุณนะแต่ผมจ่ายคนเดียวมันจะเป็นไปได้ยังไงคิดดูให้ดีนะครับค่ะโอ้ประเทศเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วตอนนี้แต่คุณไม่มีสักบาทหนึ่งบ้านนอกอ่ะมันดีขึ้นยังไงมันโกหกกันงั้นโกหกทางการเมืองแล้วมันนำไปสู่การโกหกทางเศรษฐกิจผมคิดบอกทะยานไปไหนอ่ะประชาชนตบกระเป๋าตัวเองนี่มีเท่าไหร่บ้านนอกก็ลองคนยากก็ตบกระเป๋าตัวเองดูว่ามันทะยานไปไหนรอดก็ทะยานไปเฉพาะกลุ่มสมคิดแต่ไปกันเลยพวกนี้เพราะไปขายบนเครื่องบินแล้วนี่ทะยานไปไหนก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วที่ท่านนายกบอกว่าต่างประเทศเขาเชื่อมั่นแล้วอาจารย์มาทุกสัปดาห์เลยเพราะเขาเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้รักษาสัญญาดีกว่ารัฐบาลชุดผ่านมาซะอีกสัญญาอะไรไม่รู้ก็พูดได้ทั้งนั้นนะพูดตัวเองดีก็พูดได้หมดอ่ะให้คนอื่นเขาก็มาเอาอย่างนี้นะนี่ขนาดมีอำนาจนะยังบอกว่าต่างชาติคนเขาสงสัยว่าต่างชาติไม่มาเยี่ยมก็เลยต้องบอกว่าต่างชาติมาหาแล้วยกย่องพวกเราว่าเราเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ดีมากปฏิบัติตามสัญญาทุกอย่างเอาถามว่าสัญญาแรกเรื่องสิทธิมนุษยชนปฏิบัติแล้วอ่ะก็ตอบไม่ได้อีกนะจะจับโน่นจับนี่จับมั่วไปหมดนะเนื่องเด็กไปอดอาหารอยู่นะมันไม่ปล่อยก็แล้วบอกว่าเราปฏิบัติสัญญาอะไรอ้าวไปเทียบอีกผมจะเทียบให้ฟังเอาไหมไอ้อีกพวกหนึ่งไม่มีอำนาจเลยเขาไล่เขายึดอำนาจเนี่ยยิ่งลักษณ์ชินวัตรอาภิสิทธิ์เอายูโรมาไปหาพวกกันผู้นำยุโรปมาผู้นำอเมริกาไปหาคนสองคนนั้นนะทำไมทหารตกกระป๋องไม่มีอำนาจแล้วทำไมใครไม่ไปหาล่ะลองเทียบดูสิครับว่าใครล่ะที่ต่างชาติได้ความเคารพยอมรับมากกว่าระหว่างนักการเมืองเริ่มมาจากการเลือกตั้งกับนักการเมืองมาจากรัฐประหารนะต่างชาติยอมรับใครมากกว่าไม่ใช่เข้ามาพูดว่าคุณดีมากเลยปฏิบัติตามสัญญาลองหมดอำนาจดูครับไม่มีใครมาเห็นมาหาสักรายหนึ่งแต่พวกนั้นคุณยังมาหายิ่งรักอภิสิทธิ์ค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์มาดูกันที่ทางด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างได้มีการฝากถึง4ปัญหาให้กับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการบอกนะคะว่าอยากให้ผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายการปกครองนำเอาความรู้ที่เรียนมาไปปรับใช้ในสังคมปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและก็ฝากไปถึงกรท.ว่าการทำงานหลังจากนี้ขอให้ยึดหลักความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันและมองอนาคตว่าปัญหา4ข้อนี้ได้แก่1ปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ประชาชนปัญหาเศรษฐกิจ2ปัญหาความปลอดภัยทางสังคม3ปัญหาสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและ4ปัญหาความขัดแย้งความแตกแยกมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งให้ใช้กระบวนการยุติธรรมที่ทันต่อเหตุการณ์ไม่ใช่คดีต่างๆกว่าจะเสร็จสิ้นนานจนจำไม่ได้และก็สร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องตรงไปตรงมาด้วยครับเป็น4ปัญหาที่คุณอภิสิทธิ์ฝากให้กรท.แก้ไขค่ะอาจารย์อยากให้ทำอะไรให้ทันท่วงทีอย่าปล่อยไว้นานหมายถึงคดีต่างๆปล่อยไว้นานเดี๋ยวก็ลืมไปอีกไม่ใช่อันนี้ก็ถูกแล้วแต่เราเข้าใจผิดเองแล้วก็เข้าใจผิดว่า4ปัญหานี้ใครล่ะครับตัวการที่จะแก้4ปัญหานี้ได้เอาล่ะเครื่องมือในการแก้ปัญหา4ปัญหานี้ได้คือเครื่องมืออะไรมีอยู่เครื่องมือเดียวคือระบอบประชาธิปไตยแต่ระบอบที่ปกครองอยู่ทุกวันนี้หลังจาก2490มาถึงวันนี้ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแก้ปัญหาทั้ง4ข้อนี้ไม่ได้
โดยเฉพาะข้อสุดท้ายข้อที่4คือการปรองดองไม่มีทางแก้ได้เด็ดขาดเพราะมันเป็นการต่อสู้ระหว่างการเมืองสองระบบระหว่างพวกที่นิยมระบบประชาธิปไตยกับพวกนิยมในระบบเผด็จการมันเป็นปฏิปักษ์กันไม่มีทางปรองดองได้ข้อที่4นี่คือเครื่องมือแรกที่สำคัญที่สุดต้องมีก็คือระบบประชาธิปไตยจะแก้ตกแต่ข้อต่างๆที่เสนอมาอีก 2-3 ข้อหรือ4ข้อทั้งหมดนั้นนะถ้าเอาตัวเองเป็นหลักโดยไม่มองเห็นระบบการเมืองมองเห็นแต่พรรคการเมืองมองเห็นแต่กลุ่มมองเห็นแต่พวกว่าอำนาจถ้าตัวเองมีอำนาจตัวเองจะแก้นั่นได้ประชาชนพรรคตัวเองได้เป็นรัฐบาลจะทำอย่างนั้นได้ประชาชนกลุ่มตัวเองมีอำนาจจะทำอย่างนั้นได้ประชาชนถ้าคิดอย่างนั้นโดยไม่คิดการเมืองเปลี่ยนระบบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยแล้วคนอื่นก็คิดได้ถ้าคุณอภิสิทธิ์อ้างว่าทำ4ข้อนี้ได้ทหารก็อ้างทำได้เห็นไหมผมมาเพื่อแก้ปากท้องให้ประชาชนผมมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจผมมาแก้ปรองดองแต่ทุกคนก็ทำล้มเหลวหมดไม่ว่าพรรคการเมืองไม่เคยทำล้มเหลวหมดเพราะคุณไม่ได้แก้ที่ปัญหาหลักคือไม่แก้ที่ระบบยังเอาระบบการเมืองที่ล่าหลังอยู่ทุกวันนี้มาแก้ปัญหาของประเทศวันนี้ในตั้ง4ข้อที่คุณอภิสิทธิ์ว่าถ้าเอาระบบประชาธิปไตยจริงมาสำเร็จแต่รัฐบาลพวกประชาปัตย์ไม่เพียงแต่ไม่เอาระบบประชาธิปไตยจริงยังทำลายความขวัญและสะพานที่จะไปสู่ประชาธิปไตยจริงด้วยซ้ำไปแล้วจะมาพูดอะไรอีกล่ะไม่มีทางหรอกครับเพราะคุณทำลายประชาธิปไตยประชาปัตย์ตั้งขึ้นมาเพื่อทำลายระบบประชาธิปไตยขัดขวางเส้นทางที่จะไปสู่ระบบประชาธิปไตยจริงของประชาชนค่ะคือคนที่จะเข้ามาทำตรงนี้ได้เนี่ยต้องตัดเรื่องประโยชน์ส่วนตัวทิ้งไปเลยต้องตัดประโยชน์ส่วนตัวทิ้งสู้เพื่อให้ประชาชนมีอำนาจพอประชาชนมีอำนาจพรรคประชาชนจะดำเนินการอะไรเป็นเรื่องจบไปเป็นเขาดำเนินการกันเองอำนาจต้องเป็นของส่วนรวมจึงมีหลักประกันสูงสุดไม่ใช่อำนาจของใครคนใดคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งรวบอำนาจและคนนั้นตายเกิดปัญหายุ่งยากเพราะถ้าคนตัวบุคคลเป็นศูนย์รวมของอำนาจเกิดปัญหายุ่งยากที่สุดคนนั้นจะเป็นหวัดก็ไม่ได้จะเป็นมะเร็งก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ได้เพราะเป็นคนคุมอำนาจถืออำนาจเพราะอำนาจต้องแจกไปสู่สาธารณชนเป็นของมวลมหาเป็นของประชาชนไม่ใช่มวลมหาประชาชนของพวกเทพเทือกเป็นของประชาชนชาวไทยจริงๆแล้วเขาก็ถือได้ครับเพราะประชาชนไม่ตายประชาชนรายบุคคลจะตายแต่ประชาชนโดยรวมโดยภาพรวมของประชาชนมันไม่ตายประชาชนเป็นจริงจีรังร่างยืนอยู่ยาวอ่ะประชาชนเนี่ยอยู่ไปจนแผ่นดินสลายนู่นล่ะยกเว้นถูกระเบิดปรมาณูตายหมดมันอยู่ไปโน้นแต่ส่วนที่เราทำอยู่วันนี้ระบบการเมืองที่เอาอำนาจทั้งหมดไปให้กับตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่มีหลักประกันเพราะคนตายได้ป่วยได้เจ็บได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้แต่ประชาชนก็เปลี่ยนแปลงแต่ประชาชนมีความเป็นมั่นคงยั่งยืนกว่าเพราะประชาชนไม่ได้หมายถึงระบุตัวตนที่ชัดเจนว่าคนนั้นคนนี้คนนี้ตายคนนู้นยังคนนี้ตายและมันมีกันเยอะๆมันเกิดวันหนึ่งเยอะแยะตายเยอะเกิดเยอะแต่ไอ้กลุ่มคนเล็กๆที่เราถือว่าเป็นกลุ่มอำนาจในระบบเผด็จการนั้นมันน้อยมันตายก็ตายหมดมันไม่เหลือก็สืบทอดกันกระหร่อมกระแหลมกันไปเรื่อยๆแล้วมันแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ได้เพราะนั้นการเมืองที่ปลอดภัยที่สุดคือการเมืองในระบบประชาธิปไตยคือเอาอำนาจทั้งหมดให้ประชาชนไปแล้วก็ไม่ต้องไปหวงอันนี้พอคิดถึงเอาตัวเองเป็นหลักนะหาเสียงหานโยบายนู้นนโยบายนี้เพื่ออะไรล่ะครับเพื่อตัวเองจะเป็นรัฐบาลค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของเล่าข่าวเช้าวันใหม่ลงแล้วค่ะพบเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วก็ทุกข้อความที่ร่วมแสดงความเห็นกันเข้ามาด้วยเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์จาเป่าสอบถามข้อมูลโทร0818099158